Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะยำตำลึงทอดกรอบยำตำลึงทอดกรอบเมนูสำหรับคนท้องที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายช่วยในการบำรุงน้ำนมของคุณแม่ตำลึงอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์สูงอย่างสารเบต้าแคโรทีนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวพรรณซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อป้องกันความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารขับสารพิษในลำไส้ป้องกันอาการท้องผูกรักษาโรคเบาหวานลดระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มระดับอินซูลินบำรุงเลือดเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางโรคหัวใจขาดเลือดป้องกันการเป็นตะคริวป้องกันการเกิดอัมพาตมีแคลเซียมในการบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงมีวิตามินเอช่วยในการบำรุงรักษาสายตาและมีวิตามินซีป้องกันการเกิดโรคเลือดออกตามไรฟันส่วนผสมสำหรับการทำยำตำลึงทอดกรอบคือตำลึงแป้งทอดกรอบน้ำเย็นจัดน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะนาวหมูบดหอมแดงพริกขี้หนูซอยเกลือป่นพริกแห้งกุ้งแห้งทอดกรอบน้ำมันพืชขั้นตอนวิธีการทำยำตำลึงทอดกรอบ 1. เตรียมทำน้ำยำโดยปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายดีแล้วจากนั้นใส่พริกขี้หนูซอยลงไปคนให้เข้ากันใส่ถ้วยเตรียมไว้ 2. ตั้งหม้อให้น้ำเดือดใส่หมูบดลงไปลวกในน้ำเดือดจัดๆและตักขึ้นมาใส่ถ้วยเตรียมเอาไว้ 3. นำตำลึงมาล้างทำความสะอาดจากนั้นเด็ดเอาแต่ใบและยอดตำลึงใส่จานพักไว้ 4. นำแป้งทอดกรอบมาผสมกับพริกไทยและเกลือป่นเอาไปละลายกับน้ำเย็นจัดคนพอให้เข้ากันดี 5. ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปเมื่อน้ำมันร้อนดีแล้วเอาใบตำลึงชุบแป้งที่ผสมเอาไว้เอาลงไปทอดให้สุกเหลืองกรอบจากนั้นตักขึ้นมาพักใส่ตะแกรงไว้ให้เสด็จน้ำมัน 6. จัดตำลึงทอดกรอบใส่จานโรยด้วยหมูหอมแดงเจียวและกุ้งแห้งทอดกรอบเสิร์ฟพร้อมกับน้ำยำที่เตรียมเอาไว้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ